ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อนะคะมีรายงานว่าที่นี่มีคุณป้าท่านหนึ่งวัย53ปีค่ะสามารถปอกมะพร้าวได้ชั่วโมงละ100ผลโอ้โหนับว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ใครดูแล้วต้องทึ่งอย่างแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วขอมอบตำแหน่งมือปอกมะพร้าวมือหนึ่งแห่งเกาะสมุยให้กับคุณประชันบุญสารค่ะเป็นหญิงสุดแกร่งวัย53ปีท่านนี้ชาวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาพร้อมกับความสามารถด้วยการปอกมะพร้าวด้วยเสียงปอกมะพร้าวชั่วโมงละ100ผลแบบชิลๆค่ะคุณประชันเล่าให้ฟังว่ายึดอาชีพรับจ้างสอยแล้วก็เก็บผลมะพร้าวในสวนจากนั้นก็นำมาคัดขนาดโดยใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่เปลือกแล้วก็โยนขึ้นรถพร้อมกับนับจำนวนลูกทั้งหมดที่เก็บได้โดยมะพร้าวจากสวนนะคะจะถูกส่งเข้าลงมะพร้าวค่ะเพื่อนำไปแทงเปลือกผลมะพร้าวด้วยเสียมที่มีความคมต่อคุณประชันทำได้อย่างชำนาญคล่องแคล่วว่องไว1ชั่วโมงปอกได้ประมาณ100ผลเท่ากับว่า 3-4 ชั่วโมงปอกได้ถึง 300-400 ผลนั่นเองนะคะคุณประชันยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ารับจ้างเก็บผลมะพร้าวแล้วก็ปอกมะพร้าวมานานกว่า10ปีแล้วเพื่อส่งลูกเรียนหนังสือสิ่งสำคัญก็คือขั้นตอนในการปอกต้องระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดและต้องใช้ความชำนาญในการปอกด้วยเพราะว่ามีดหรือว่าเสียมที่ใช้ปอกอะค่ะแหลมคมเป็นอย่างมากถ้าพลาดพลั้งขึ้นมาอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะปัจจุบันค่ะคุณประชันนะคะมีรายได้วันละ300-400บาทถือว่าหาเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสบายก่อนหน้านี้เคยได้วันละ 1,000 บาทต่อวันด้วยแต่ว่าตอนนี้บอกว่าอายุเริ่มมากแล้วก็สามารถทำได้น้อยลงนะคะแต่ก็ยังพอใจกับอาชีพนี้พร้อมฝากถึงคนรุ่นใหม่นะคะว่าควรสืบทอดวิถีชีวิตพื้นบ้านของบรรพบุรุษเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ